นกชัดชัยมีสะดุ้งหลังเจอเกียนคีย์บอร์ดโผล่คอมเมนต์บอกนกสินใจกลางไอจีว่ามีคนอื่นเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนกสินใจเปล่งพาณิชย์มีผลงานสร้างชื่อมากมายจากภาพยนตร์เรื่องนวลชวีปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครแต่ก็ยังได้รับงานแสดงบ้างเป็นบางครั้งและเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านนกสินใจนั้นเจอดราม่าอย่างหนักหน่วงหลังเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งนักแสดงจะต้องมาตกงานหลังเจอโรคโควิดระบาดซึ่งทำเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายล่าสุดได้มีเกียนคีย์บอร์ดรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีว่าแอบเห็นพี่นกชัดชัยอยู่กับพี่จุดๆๆค่ะเขาดูสวีทกันมากเลยค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตรายอื่นๆเข้ามาถล่มทลายด่าจนเกียนคีย์บอร์ดรายดังกล่าวหายเงียบไปเลย